Blue corner, she is 25 years of age, stands 167 centimeters tall, with a fight record of 37 fights, 24 wins, and 1 draw. Representing the Ukraine, please give it up for Ruslana Vinieska! สาวรถถังจากยูเครนครับรุสลาน่าวีเนียฟสกาครับอันตรายครับสาวคนนี้นี่ลุยถึกทนครับและที่สำคัญครับซ้อมอยู่ที่สิงห์ป่าตองรับรองไม่มีหมดครับ25 ปีครับเป็นเบญจเพศพอดีครับตอนนั้น167เซนติเมตรแดงครับอายุ24ปีครับจากบุรีรัมย์ประเทศไทยสูง167เซนติเมตรเช่นกันครับชกมาแล้ว20ไฟชนะ16ขอเสียงปรบมือให้จอมยุทธเกินลอลูกน้องพาม from Thailand รายนี้ไม่ธรรมดานะครับดีกรีทีมชาติไทยซะด้วยครับจอมยุทธเกินลูกน้องพามวัย24ปีครับ167เซนติเมตรเท่ากัน60กิโลกรัมเท่ากัน24กับ25ครับรุสลาน่าอาวุโสกว่า1ปีครับจอมยุทธเยินนี่ถือว่าเป็นมวยที่ออกแข้งได้สวยงามอีกคนนึงครับส่วนรุสลาน่านี่ประเภทเดินชนอยู่แล้วครับนี่ครับแข้งขวามาแล้วครับจอมยุทธเยินรุสลาน่านี่ใครไปเล่นตลกโบ๊ะบ้า5บาท10บาทนิดแม่เธอไม่ยิ้มนะครับเดี๋ยวจะเสียความมั่นใจเอาครับเป็นนักชกที่น่าดุครับมีความตั้งใจสูงมาแล้วครับแข้งขวาแต่ต่างข้างล่างเวทีนี้น่ารักครับรุสลาน่าอยู่เมืองไทยพูดภาษาไทยได้นะครับวันนี้ดูครับจะต้านอยู่นะครับจอมยุทธเกินครับเพราะว่าพลังบุกของรุสลาน่านี่แฟนๆของเด็กมวยเดือดนี่ก็น่าจะจำกันได้ดีครับประเภทเดินชนเดินอัดดีแข้งซ้ายเร็วครับจอมยุทธเกินรุสลาน่าก็ไม่สนใจครับเดินเบียดเข้าหาเกาะในพยายามจะป้ายหน้าโอ้แต่จอมยุทธเกินก็ใช้ได้ครับรัดแบบนี้รุสลาน่าทำอะไรไม่ได้โอ้1-2ดีครับแข้งขวายังดีอยู่ครับโอ้วงในครับรุสลาน่าเด้งตีโอ้จอมยุทธเกินก็เด้งสู้ครับอยู่ที่จังหวะแล้วล่ะครับเปิดฉากมาก็น่าสนุกน่าคิดเลยครับจะเป็นยังไงครับวงในอุ้ยมีศอกด้วยครับรุสลาน่าโอ้จอมยุทธเกินต้องระวังครับระยะประชิดนี่ศอกสั้นๆนี่ทำเอาหน้าแหกมาแล้วหลายคนนะครับจีบสายลำตัวครับรุสลาน่าเอ้าแข้งขวาดีครับเหมือนว่าคนนึงจะอยากจะอยู่วงในครับก็คือรุสลาน่าครับวงนอกนี่จอมยุทธเกินที่ชอบอยู่แล้วครับได้จังหวะนี้แข้งขวานี่ดีอยู่ตลอดเดินเบียดเข้าไปเหมือนเดิมครับรุสลาน่าแข้งขวามาครับเจอซ้ายคืนขยับโอ้โหเข้ามาวงในรัดมาตีได้ไหมป้ายหน้าตีจอมยุทธเกินตีดีครับโอ้รุสลาน่าก็เด้งตีสู้ครับหมัดมาแข้งคืนโอ้ทันกันครับโอ้เด้งแรงเด้งเจ็บก็น่าจะเป็นจอมยุทธเกินเลยครับป้ายหน้าฟันศอกโดนหมัดรุสลาน่าครับแข้งขวาเนี่ยประเภทบทบี้ไปเรื่อยๆครับรุสลาน่าครับวงในดีครับโอ้โหตีโอ้ยโอ้จอมยุทธเกินก็รัดได้ดีครับโอ้หมดยกแรกครับโอ้ใกล้เคียงครับนี่ครับโอ้หน้าตาเธอจริงจังมากรุสลาน่าดูภาพช้าครับวงในครับแข้งขวาจอมยุทธเกินรุสลาน่าก็เสียบเข่าสู้ครับ หมัด 1-2 ของลูสลาน่าครับแล้วตามด้วยศอกโอ้หมัดขวาตรงลูกนี้สวยเลยครับดูนะครับทะลุกาดเข้าไปเลยครับอ่ะยกที่2วางกันต่อครับเด้งตีจอมยุทธเหยินเด้งตีโอ้ชวนทะเลาะวงในแต่หัววันครับชอบอยู่แล้วครับลูซาน่าแบบนี้เดินเข้ามาโอ้เจอแข้งขวาครับแต่มั่นใจในความแข็งแกร่งแข็งแรงตัวเองครับชวนประกบในครับลูซาน่าตีจอมยุทธเหยินสู้อยู่แล้วแต่ว่าดูจากการรัดนี่ก็ยังชิงไหวชิงเหลี่ยมชิงพลิบกันอยู่ครับโอ้โหศอกแตกเลยหรือเปล่าครับจอมยุทธเหยินโอ้โหได้เรื่องเลยครับโอ้โดนศอกเดียวเต็มเลยครับโอ้หน้าโชกเลือดเลยครับลุลาน่าโอ้ดูป้ายดันหน้าครับโอ้แบบนี้เกมเปลี่ยนแน่นอนครับแผลแตกของจอมยุทธเหยินครับกรรมการเบรกเลยโอ้ยแล้วมันบริเวณตาซ้ายใกล้ดวงตาด้วยหรือเปล่าครับโอ้ตำแหน่งอันตรายไหมครับโอ้โหเลือดเข้าตาแน่นอนครับบริเวณเปลือกตาครับอันตรายด้วยครับบริเวณนี้ครับต้องอยู่ที่แพทย์แล้วครับว่าอย่างไรครับอ่ะได้ครับหมอบอกไม่เป็นไรครับวันนี้เข็มกัดได้มีมาเพียบครับดึงศอกกลับเลยครับลูซาน่าเอาแข้งขวาดีครับจอมยุทธเหยินครับพยายามดึงสติเรียกสติกลับมาครับให้อยู่ในเกมโอ้โหเดินชนเลยครับรถถังยูเครนอ้าวหักสับศอกอีกโอ้โหจริงๆครับมีกาจะซ้ำเลยครับอ้าวแข้งขวาครับจอมยุทธเหยินต้องใจเย็นๆนะครับจังหวะนี้โอ้แม่ก็ดึงศอกกลับอีกแล้วครับแข้งขวาดีครับจอมยุทธเหยินเดินบีกับเห็นเลือดแล้วก็แหมมันคึกครับลูซาน่าพยายามจะฟันเปิดบาดแผลครับเข้ามาต่อยลำตัวโอ้ยมีอาการครับต่อยลำตัวมีหยุดครับจอมยุทธเหยินเด้งตีโอ้รัดอยู่ครับทีมงานก็บอกบอดี้ครับน่าจะเห็นเลยนะครับจิ้มลำตัวแล้วครับนี่นะครับโอ้ยโอ้โหแต่ตำแหน่งแผลเนี่ยครับมันใกล้ตามากครับไม่ไหวครับแพทย์โบกเลยครับบอกไม่ไหวครับเพราะมันเหนือจากดวงตานิดเดียวเองครับแล้วเลือดออกเยอะจริงๆครับเลือดของจอมยุทธเหยินลูกหนองขำโอ้โหจริงครับสาวยูเครนวันนี้ครับแผลกว้างพอสมควรครับนี่ครับโชว์เลยครับศอกนี้เองค่ะดูภาพช้าครับเนี่ยไปฟันก่อนนะครับจอมยุทธเหยินครับโชว์เดียวได้เรื่องเลยครับนี่เลยครับเฉือนครับแหมศอกเนี่ยถ้าโดนเต็มเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าโดนเฉือนแบบนี้ครับมันแตกกันดีนักแลครับโอ้แล้วลูซาน่านี่เห็นเลยครับเพราะเลือดออกนี่ต่อหน้าต่อตาเลยครับโอ้สัญชาตญาณกันนี่สุดยอดจริงครับโหดจริงๆครับนี่จะดึงศอกกลับครับมีเลือดโอ้ของจอมยุทธเหยินนี้ไปกระเด็นไปติดที่หน้าของลูซาน่าด้วยนะครับโอ้ยจังหวะวงในนี่จอมยุทธเหยินก็ยังสู้ได้นะครับแต่เพราะแผลแตกเนี่ยมันเป็นอุปสรรคนะครับมันทำให้การมองมีปัญหาครับมันเลือดมันเข้าตาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับผู้ชนะของเรา ladies and gentlemen please give it up for our winner by way of TKO in round number 2 from the blue corner แล้วก็เป็นสาวยูเครนครับรุสลาน่าวิเนียฟสกาครับชนะ TKO ไปได้ในยกที่2ครับโอ้ศอกคมจริงๆครับ